우사의 오빠 또한 부모님의 영향을 많이 받았다. 반갑습니다. 우사 씨 오빠시죠? 10년째 경찰로 근무하고 있는 오빠 빈효. 어우, 특수사 과장이세요. 경찰을 천직으로 여긴다는 그는 성실함과 정직함을 인정받아 30대 중반의 나이임에도 불구하고 특수수사 과장이라는 유직에 올랐다. 부모님이 그러하듯 동료와 부하 직원들의 존경을 받고 있는 빈효. 이젠 자식들도 모두 안정된 위치에 올랐지만 부모님은 지금도 손에서 일을 놓지 않고 있다. 자신들의 성품만큼이나 가지런히 정리한 잎을 들고 꽃가게를 찾은 부모님. 가게 주인이 확인도 안 하고 물건을 받을 만큼 신용이 높다. 오전 내내 일해 적은 돈을 손에 쥔 부모님. 하지만 오늘 하루도 성실히 부지런히 일했다는 것만으로 부모님의 얼굴엔 만족의 미소가 가득하다. 저녁 식사 시간. 가족이 모두 모였다. 아버지의 반찬을 직접 챙기는 어머니. 우사의 부모님은 주변에 부러움을 살 정도로 금실이 좋다. 오빠 부부 역시 소문난 인꼬 부부. 일만큼이나 사랑도 열심히 성실하게 해야 함을 부모님은 지금도 행동으로 보여주고 있다. 우사가 감사함을 전하고 싶어하는 또 한 명의 스승, 루엉 스님을 만나기 위해 사원을 찾았다. 마침 법당에서 예불을 올리고 있는 스님을 만날 수 있었다. 못생긴 외모 때문에 자신감을 잃고 자신 안으로 숨기만 했던 우사를 세상으로 끌어주셨던 루엉 스님. 친구들에게 다가가는 것조차 겁을 냈던 어린 시절의 우사. 어둡기만 했던 우사의 마음 속에 내면의 아름다움이 진정한 아름다움이라는 스님의 한마디는 밝은 빛이 되어 스며들었고 우사의 인생도 빛나기 시작했다. 그ให้ก็มีความมั่นใจบอกว่าเชื่อมั่นว่าถ้าส่วนใดที่เรานึกเรามีปมด้อยว่าเราไม่สวยแต่ถ้าเรามีผลงานคนก็ต้องยอมรับว่าถึงเราสวยไม่สวยก็ต้องยอมรับก็จากตัวนี้บอกว่าให้ลูกทํางานให้เก่งทํางานให้ดีแล้วก็ทํางานเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมและสักวันหนึ่งก็ต้องยอมรับ자신감을 회복한 우사는 앞장서서 매일을 보람차게 꾸려갔고 마침내는 당당하게 자신의 사랑을 찾았다. 남 와사나 참 라페니 콩 파세트 ไปด้วย 가사고 남 라테트 ไป
และก็รักษาชื่อเสียงประเทศไว้ด้วยคือกิจกรรมที่เรามีสิ่งดีๆเนี่ยให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ลูกแล้วก็พร้อมเล็กครอบครัวแล้วก็ล้านๆของเราล้วงจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังพร้อม한국에서 보내온 우사의 영상 편지를 보기 위해 가족이 모두 모였다. 우사의 밝은 모습에 부모님의 얼굴엔 금세 한박 웃음이 번진다. 할아버지 맛있어요? 뭐냐? 딸의 웃음에 미소로 화답하는 아버지. 우사가 한국에서 이루어가는 기쁨과 행복은 화면 넘어 태국 가족에게 고스란히 전해진다. 안녕하세요. 아이고. 우사 덕분에 TV에 나오게 됐습니다. 어머니 얼굴 잘 보시고 못 찾아뵙더라도 이렇게 TV 화면상으로 많이 봐주십시오. 그리고 어머님, 저에게 우사를 보내주신 것에 대해서 너무너무 감사드립니다. 행복하게 잘 살겠습니다. สวัสดีค่ะพ่อแม่และทุกคนที่บ้านลูกรู้สึกขอโทษแม่ที่มาอยู่ไกลไม่ได้ดูแลแม่แต่คือยังมีพี่ยังมีน้องที่อยู่ใกล้ๆกับแม่ดังนั้นแม่คงอบอุ่นพ่อคงอบอุ่นลูกมาอยู่ที่นี่ครอบครัวทางนี้รู้สึกเป็นกันเองคือให้ความรักเหมือนกับอยู่ที่เหมือนกับอยู่ที่เมืองไทยอย่างที่แม่สอนแม่บอกว่าอยู่ที่ไหนให้รักเขาก่อนที่เขาจะให้ความรักเราต้องให้กับเขาก่อนดังนั้นลูกถึงทำตามที่แม่บอกทำตามที่แม่สอนการมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจึงเป็นการไม่ยากน้าหลวงได้บอกว่าลูกทำได้ทุกอย่างดังนั้นความกล้าหาญภาพตรงนี้จึงเป็นภาพที่อยากให้น้าหลวงได้มองว่าลูกทำได้คิดถึงกลับไปแล้วจะทำของอร่อยๆกับข้าวเกาหลีให้ชิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พายุคือบอกว่าอุตสาห์ครอบครัวด้วยว่าว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเยี่ยมและทางนี้ก็เอาใจจิตใจส่งขอให้ครอบครัวแม่รู้สึกว่าดีใจที่จะได้เห็นภาพของลูกที่อยู่เกาหลีแต่ว่าแม่รู้สึกว่าไม่ต้องเมื่อก่อนแม่เป็นห่วงลูกแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่เป็นรู้สึกว่าไม่เป็นห่วงว่าทางแฟนของลูกก็ใจดีและพ่อตาก็พี่ๆน้องๆก็เข้าใจรู้สึกว่าแม่ดีใจด้วยดีใจเจ้าเศร้าแล้วก็กลัวมีความสุขก็ค่อยจบดีต่อไปครับ안녕하세요 셰르만 위즈예요 태국사람 ให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ안녕 ขอให้มีความสุขเป็นโบกาเซโย우사 씨 부모님 그리고 루엉 스님이 우사 씨께 주신 교훈 사실 우리도 가슴 속에 새길 만한 그런 참 네. 커다란 교훈인 것 같아요. 오랜만에 가족들 모습 보니까 참 좋죠? 어떠세요? 네. 너무 좋아요. 너무 좋으세요? 네. 눈에 막 이슬이 맺히셨어요. 많이 보고 싶죠? 오늘 제가 약속해서 안 울어요. 그냥 보기만 안 울어요. 약속했어요. 근데 밑으로 보면 그냥 안 돼. 눈물 똑.
그래요. 우리 저 남편은 어떠세요? 보시니까.